ครับผมสวัสดีครับผมเป็นเล่ครับผมเอามาดูบ้านครับผมเสร็จหรือยังครับบ้านราคา200,000นะครับครับผม200,000ครับแต่ว่ายังบ่ทันหมดยังบ่เสร็จครับผมยังบ่หมดบ่ทัน200,000ครับยกโคมราคาให้หมดไป20,000กว่าบาทครับคือข้างนอกเป็นโคมใหม่ครับนิ้วกบตีนิ้วครับตีคุณตีข้างในเป็นพุ่งเลยครับหลังเดิมครับก่อฉาบในมดไป40,000ครับพื้นก่อฉาบมด40,000ครับงานปูนมด40,000งานโครงสร้างมดมดค่าแรงไป20,000-25,000ครับโครงสร้างในมด20,500เทปูนครับหมดไป40,000หมด65,000ครับค่าแรก65,000ครับค่าของนี่ประมาณ80,000ครับค่าของ80,000ครับโอเคครับสองห้องทั้งหมดเสร็จดีครับเสียพื้นครับพื้นพื้นเข้าเตอร์ครับ ครับโอ้ทำเป็นรูปมาเลยครับของน้ำน้ำหมดเสร็จครับผมกำลังหมดไปวันแสนหานะครับหมดมันแสนหาครับโอเคครับไปยืดใหญ่ใหญ่อยู่ครับแสนหายังพื้นครับยังพื้นน้ำนอกครับน้องน้ำนอกโอเคครับนี่หามือห้องเท็จครับหามือห้องเท็จครับผมโอ้ยครับโอ้ยไว้อยู่ครับสวยสมราคาแล้วครับผมมัดไปแสนหาครับล้างหมักดมเทิบเลยครับแสนหาแล้วท่าสีก็เทพปืนครับสีประมาณสักหาหมื่นน่าจะบ่เกิน200,000ครับหน้าต่างนี่สร้างมาจากกรุงเทพครับบานละ1,700ครับช่องละ1,700ครับสร้างมาจากกรุงเทพครับสร้างมาจากกรุงเทพ1,700ครับช่องละ1,700กับถือว่าบ่แพงครับก็โอเคโอ้ยครับโอ้ยตามยุคตามสมัยครับตามสมัยนิยมมันครับทรงนี่ครับต้องสมัยนิยมครับผมโอเคครับเป็นแนวทางสำหรับคนจะทำบ้านครับผมมันบ่ได้เบิดมากมายแล้วครับแต่เฮาบ่ให้โซ่เกินไปครับบายดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม